ยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมยิ่งไปยิ่งให้ยิ่งสุขใจกว่าที่เคยสวัสดีค่ะได้เวลามาเช็คลมฟ้าอากาศกับปอปลากมลเนตรค่ะเตรียมรับมือกับพายุมู่หลานนะคะที่จะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในวันพรุ่งนี้โดยพายุมู่หลานค่ะบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนจะเคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนามด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะกลายเป็นพายุโซนร้อนในวันนี้ค่ะและจะเคลื่อนขึ้นเกาะไหหลำคาดว่าจะอ่อนกำลังเป็นดีเพรสชันเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามในวันที่11สิงหาคมนี้นะคะพายุลูกนี้ถึงแม้ว่าจะไม่เข้าไทยโดยตรงแต่ก็ส่งผลให้บางพื้นที่ของภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกค่ะต้องมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะดังนั้นก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกันเอาไว้ด้วยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะจะมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง2เมตรนะคะจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 1-2 เมตรจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง2เมตรค่ะเราตรวจสอบสภาพอากาศรายภาคในวันพรุ่งนี้กันค่ะภาคเหนือนะคะมีฝนร้อยละ40ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงที่สุด35องศาค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาปักหมุดสถานที่ท่องเที่ยวหน้าฝนกันดีกว่าค่ะไปกันที่นาขั้นบันไดบ้านแม่กลางหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่หมู่บ้านเล็กๆของชาวปากาเกยอนะคะหรือว่าชาวกะเหรี่ยงตั้งอยู่บนดอยอินทนนท์ค่ะที่นี่ถือเป็นแหล่งชมนาข้าวขั้นบันไดที่แรกๆเลยนะคะท่ามกลางหุบเขาลายล้อมมองไปทางไหนก็มีแต่สีเขียวของนาข้าวโดยเฉพาะฤดูฝนแบบนี้ค่ะดูแล้วสดชื่นสบายตาหรือว่าถ้าใครชอบอากาศหนาวๆก็ต้องไปช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนนะคะนาข้าวที่นี่จะออกรวงสีเหลืองทองเลยค่ะเต็มท้องทุ่งสวยงามไปอีกแบบนอกจากนี้ไม่ควรพลาดนะคะแวะถ่ายรูปกับแปลงดอกไม้หลากสีสันพร้อมกับสัมผัสแสงแดดยามเช้าบอกเลยว่าเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมยิ่งไปยิ่งให้ยิ่งสุขใจกว่าที่เคยเที่ยวแล้วไปตรวจสอบสภาพอากาศกันต่อค่ะภาคอีสานนะคะมีฝนร้อยละ70ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22องศานะคะสูงที่สุด33องศาค่ะภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ40ถึง60นะคะอุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงที่สุด34องศาค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนร้อยละ30นะคะอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงที่สุด35องศาภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนร้อยละ30อุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงที่สุด34องศาค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ40นะคะอุณหภูมิต่ำสุด25องศาสูงที่สุด33องศาค่ะขณะที่กองอำนวยการน้ำแห่งชาตินะคะมีการประกาศเฝ้าระวังแม่น้ำป่าสักและน้ำทะเลหนุนสูงบริเวณแม่น้ำเจ้าพยาช่วงวันที่10ถึง16สิงหาคมนี้ค่ะโดยพบว่าแนวโน้มระดับน้ำนะคะที่บริเวณอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะลดต่ำลงนะคะระดับตลิ่งในวันที่12สิงหาคมนี้ค่ะซึ่งมวลน้ำจะไหลลงเข้าสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาประกอบกับมีน้ำทะเลหนุนสูงนะคะดังนั้นอาจจะกระทบกับชุมชนนอกคันกั้นน้ำในพื้นที่ของนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะอย่าลืมติดตามข่าวสารและกลับมาเช็คลมฟ้าอากาศกับปอปลากมลเนตรและสุธิดาพยากรณ์ได้ใน9ข่าวค่ำทุกวันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทยเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมยิ่งไปยิ่งให้ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย